วันนี้ตอนเช้าก็มีเจอบริษัทการเงินนะครับเป็นธนาคารชื่ออินเทซ่านะครับเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการให้โปรเจกต์ไฟแนนซิ่งในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นปานามาคาแนลก็ตามทีหรือไฟแนนซ์สนามบินก็ตามทีเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนครับมาเมื่อเช้านี้ก็คุยกันเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่จะมาช่วยสนับสนุนด้านการเงินกับท่านแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็ทราบดีเรามีการขยายแอร์พอร์ตก็จะเป็นทั้งสุวรรณภูมิทั้งภูเก็ตทั้งเชียงใหม่นะครับก็มีการพูดคุยว่าจะสามารถทำอะไรตรงนั้นได้บ้างหรือเปล่านะครับก็มีความสนใจแน่นอนก็เดี๋ยวพอมีรายละเอียดผมเพิ่มมากขึ้นก็ติดต่อกลับมาหรือไม่ให้ทางกระทรวงคมนาคมมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังแล้วก็เรื่องอีกเรื่องที่เขามีความสนใจคือเรื่องของการออกหุ้นกู้สีเขียวนะครับซึ่งเราประกาศมานานแล้วเราจะออกมาซึ่ง เรามีการเซ็ตว่าเราจะออกประมาณเดือนกรกฎาคมประมาณ 1,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งส่วนมากโดยทั่วไปเนี่ยก็มีความต้องการจากต่างประเทศประมาณ 25% ซึ่งคราวนี้ประมาณ210ล้านเหรียญเขามีความสนใจก็เดี๋ยวจะมีรถโชว์ตอนต้นหรือกลางเดือนกรกฎาคมนะครับเขาก็ยืนยันว่าให้ความสนใจนะครับแล้วก็ที่ที่สองที่มาคือสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ที่เราออกเป็นนิทรรศการใหญ่มากแล้วก็ดูในประวัติว่าเขาเคยออกแบบอะไรมาบ้างนะครับเขาเองเขาก็ไปออกเอ็กซิบิชันในต่างประเทศเยอะก็เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงกลับเชียงไฮ้แน่นอนเราก็อยากเข้าประเทศเมืองไทยนะครับแต่ทางกับการว่าที่นี่เรารู้อยู่แล้วว่ามิลานเนี่ยเป็นแคปิตอลซิตี้ของการออกแบบให้ความหวังที่แรงบันดาลใจกับยังดีไซเนอร์นะครับเพราะนั้นก็ขอเขาว่าอาจจะให้มาให้ยังดีไซเนอร์ของไทยมาออกเป็นนิทรรศการที่นี่ได้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ที่เรามาเนี่ยเราได้อยู่2 อย่างนะครับคือเรื่องของการที่เราใช้เกษตรแปรรูปนะครับเป็นความหวังแรงบันดาลใจหลายอย่างไม่นับเรื่องของที่เราไปคุยเรื่องฟอร์มาลวันกับเรื่องธนาคารวันนี้มาเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปทำกันบ้านดูว่าการแปรรูปเกษตรเนี่ยซึ่งใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาสร้างแปรรูปแอดเดนให้ได้อย่างโบราณนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางผมกับต้องเบิร์กกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและหรือกระทรวงเกษตรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรไทยซึ่งก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลว่าจะเพิ่มรายได้นะครับ3เท่าภายใน4ปีอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องการออกแบบแต่เพราะเรารู้กันอยู่ว่าประเทศอิตาลีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเมืองมิลานเนี่ยเป็นต้นแบบของเรื่องของการที่ออกแบบนะมีโรงเรียนมีบริษัทแฟชั่นเฮาส์ใหญ่ๆเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขามาทำในรูปการไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยก็ตามทีหรือว่าอินดิโกครามนะครับคือ ที่เราบอกว่าเป็นการย้อมผ้าครามที่พวกหญิงทรงเป็นอุปถัมภ์มานะครับเราก็อยากให้เอาไปใช้ได้นะครับมีการเจอกับเซนญาเจอกับอะไรหลายๆบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะทำต่อไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จ